มีคนหนึ่งโดนน็อกอำนาจรื่นเริงหรือเทนชินฝีมือการใช้บ็อกซิ่งของอำนาจรื่นเริงไม่ต้องพูดถึงที่คือสุดยอดอีกคนหนึ่งที่เป็นสไตล์ฝีมือจ๋าเลยแต่ในบางทีเขาก็เหมือนจะพยายามเปลี่ยนสไตล์ให้กลายเป็นบู๊ดุดันในบางไฟต์เหมือนกันนะรอบนี้ดวลกับจอมเทคนิคฝึกทั้งบ็อกซิ่ง MMA มวยไทยคิกบ็อกซิ่งคาราเต้นี่คือเทนชินใครจะร่วงในที่สุดเมื่อไรเวลาพอดากันว่าปะทะกับอำนาจรื่นเริงโอ้ยโดนและอำนาจเทนชินฝ่ายแดงครับโอ้ยวางสายไปเรื่องของสปีดหมัดดูสิอำนาจจะเหนือกว่าหรือเปล่าเนื่องจากว่าก็รู้กันดีครับว่าอำนาจนี่มีทักษะของบ็อกซิ่งโอ้ยแทงทีบโอ้ยวันชูของเทนชินครับเทนชินโอ้ยดูเขานิ่งนะไปอำนาจวางแล้วจะแทงครับแต่ว่าคีบไม่สำเร็จหมดยกแล้วดูภาพช้ากันนิดนึงปังมาไปกันต่อสิอำนาจวางดูแล้วอาจจะฟิวฟึบกับคุณโอ้ยมีโอกาสที่จะฟิวฟึบสูงมากเนื่องจากอาวุธรวดเร็วทั้งคู่ใครโดนก่อนก็อาจจะฟิวฟึบโอ้ยเกือบไปโอ้ยวันจูดีครับยังอึดอยู่นะครับอำนาจวางไปนี่ครับวงในเชนตีไปสองทีไอ้ขาพับวางคืนบ้างจับน่าจะโดนเตือนนะครับนี่โอ้โหอะไรกันนี่บ้างบ้างโอ้ยแม่นู่นเนี่ยยกที่3ครับดูภาพสักนิดหนึ่งนี่เตะขาพับลุยกันต่อสิยกนี้แหละดูให้ดีมีคนหนึ่งฟิวฟึบอุ้ยอะไรเกือบไปกรรมการต้องแยกนู่นเนี่ยกันโอ้จับไปวางซ้ายเทนชินเนี่ยหมัดไวมากครับผู้สปีดหมัดของเทนชินนี่วางโอ้ยท่านี้เขาแม่เพิ่งใช้ไปกับหลายๆคนแล้วก็ได้ผลด้วยครับเตะก็เร็วครับทักษะการเตะคาราเต้เนี่ยรวดเร็วอยู่แล้ววางไปติดกาดครับป้องกันตัวได้ดีเตะขึ้นมาโอ้โอ้ยโอ้ยถล่มไม่ได้เลยก็อาจจะฟิวฟึบก็ได้ครับมีโอกาสที่จะฟิวฟึบด้วยกันทั้งคู่ครับจีบโอ้ยมีแบบนี้ด้วยหมุนตัวแล้วก็ต่อยต่อเลยอ่ะแล้วก็หมดยกครับยกต่อไปหลุ้นกันต่อครับว่าใครจะเป็นฝ่ายที่จะฟิวฟึบฟิวไม่ฟึบกับต้นแทงโอ้ฟิวฟึบอุ้ยไม่ฟึบดูดีครับใครโดนก่อนบอกเลยใกล้ละใกล้จะร่วงแล้วมีคนหนึ่งร่วงครับใครจะฟิวฟึบโอ้สปีดหมัดดีจริงอำนาจก็เรื่องหมัดยอมซะที่ไหนอำนาจยังรับอยู่สวนด้วยหมัดครับวางไปสวนด้วยหมัดวันทูเทนชินโอ้โหแทงต่อเลยแม่ปล่อยหมัดวันทูเสริมเข่าด้วยนะครับแทงแล้วก็โดนเตือนครับโอ้โหวางโอ้ยกะจะเจาะการนะโอ้อัดลำตัวแล้วโอ้โหฟิลฟึบหรือเปล่ากรรมการนับครับและลุกไหมเรียบร้อยครับเป็นฝ่ายของอำนาจรื่นเริงครับที่ฟิวฟึบเทนชินเป็นผู้ชนะนะครับไม่น่าเชื่ออำนาจรื่นเริงจะมีวันโดนน็อกแบบนี้กับเขาด้วยไม่ใช่เล่นๆจริงๆในคลิปต่อไปมีชาวไทยอีกคนหนึ่งที่โดนเทนชินสอยและนี่คือคนเก่งดูเต็ม